วันนี้ครับเกาะขบวนรถไบค์ไปกับป๋าแหงมไปดูเรื่องราวดีๆครับความพยายามในการพัฒนาตัวเองของชาวบ้านยกระดับคุณภาพนะครับหลายคนนั้นไปเรียนอังกฤษนะภาษาอังกฤษก็คือชาวพื้นที่อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีนะครับหลังจากที่สำเร็จการศึกษานะครับก็เลยมีการฉลองให้กับชาวบ้านกลุ่มนี้ครับปรับพื้นที่ทุ่งนาเป็นทุ่งคาวบอยซิตี้นะครับยังคงมีความพยายามที่จะใฝ่หาความรู้เพิ่มเติมครับตอนนี้ยังขาดครูภาษาจีนด้วยนะครับอันนี้น่านับถือจริงๆครับติดตามเรื่องราวดีๆนี้จากป๋าแหงมครับส่วนผมธีระธัญญานันท์และทีมข่าวไบรท์นิวส์ทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับแรกที่ได้รับเชิญมาทำข่าวนะครับบอกว่าเป็นงานรับใบประกาศนียบัตรจบหลักสูตรโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการธุรกิจธุรกรรมเล็กๆก็คนแค่ร้อยคนกว่าแต่พอมางานจริงๆไงเป็นงานคาวบอยซิตี้ใหญ่โตขนาดนี้บนพื้นที่กว้างขวางกว่า10ไร่บนวิธีการแสดงเขียนป้ายเมืองเจริญสู่สากลพัฒนาชุมชนด้วยการศึกษาทั่วบริเวณงานคาวบอยซิตี้นะครับวัยรุ่นดึกแต่งชุดคาวบอยคาวเกิร์ลนั่งอยู่บนกองฟางเป็นซุ้มๆประมาณ 4-5,000 คนเริ่มทยอยเข้ามาเรื่อยๆนะครับสอบถามได้ความว่ามาไม่ผิดงานรอกปังแหมนี่แหละงานของดร.เกียรติศักดิ์ส่องแสงที่จัดขึ้นเพื่อมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้จบหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษ100คนนิดๆส่วนที่เห็นมากันเยอะแยะนี่คือญาติพี่น้องเพื่อนฝูงมาร่วมแสดงความยินดีคล้ายๆกับญาติพี่น้องจากต่างจังหวัดมาแสดงความยินดีที่ลูกหลานได้รับปริญญาว่างั้นเหอะส่วนซุ้มอาหารดร.กิติศักดิ์ส่องแสงไม่ได้ออกตังค์สักบาทพี่น้องแม่ค้าแม่ขายร้านอาหารชาวลำลูกกาขอมาร่วมงานเห็นความตั้งใจของการทำความดีก็เลยจัดอาหารให้กินฟรีครับส่วนที่เห็นต่อเป็นหางว่าวอยู่นี่ชาวบ้านกำลังลงทะเบียนเรียนภาษาอังกฤษเป็นรุ่นต่อไปครับมาลงทะเบียนได้นะฮะลงทะเบียนนี่นะอันนี้นักเรียนภาษาอังกฤษครับนี่เรียนภาษาอังกฤษนี่คุณนิสาดร.เกียรติศักดิ์ส่องแสงบอกว่าต้องเตรียมคนเพื่อก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 เปิดการเรียนการสอนไม่จำกัดอายุฐานะสถานภาพทางสังคมนักเรียนนายจ้างลูกจ้างเรียนฟรีที่ห้างศรีรังสิตครับและในอนาคตอยากได้ครูสอนภาษาจีนครับที่ท่านพูดคล้ายๆกับว่าถ้าครูที่มีทักษะสอนภาษาจีนใช่ครับก็ลำบากอยู่ครูที่มีทักษะในการสอนเพราะว่าคนที่จบภาษาจีนมาตลาดการทั้งที่รับคนจบทางด้านภาษาจีนเนี่ยมันเยอะเขาก็เลยไม่อยากมาเป็นครูหาครูยากขออาสาสมัครประกาศรู้นะมหาวิทยาลัยย่านปทุมธานีหลายแห่งมีโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนไทยจีนช่วยมาเป็นครูอาสาสอนภาษาจีนให้ดร.กิติศักดิ์และชาวลำลูกกาด้วยนะครับก่อนจบก่อนจากขอแสดงความยินดีกับพระภิกษุและคฤหัสถ์ทุกท่านที่ได้รับรางวัลผู้นำศาสนาโลกพ่อพระในดวงใจและผู้นำองค์กรดีเด่น CEO Award 2017และทีมงานที่รู้จักเหน็ดไม่รู้จักเหนื่อยใกล้ปีใหม่แล้วขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับเจ้านายปูนติดตามเกาะขบวนรถไบค์ไปกับป๋าแหงมได้ที่ Facebook Fanpage ข่าวป๋าแหงมทุกวันและ Instagram ป๋า RM ปูน